สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวค้นคนข่าวกับผมวราวิชิมณีครับนรินทร์สิงห์พุทธังกูลค่ะตลอดสัปดาห์นี้รวมไปถึงสัปดาห์หน้าคงจะยังเป็นบรรยากาศของการวัดพลังของพี่น้อง2ปอนะครับเนื่องจากการลงพื้นที่แบบตัดหน้ากันไปกันมาในพื้นที่ที่สสโดยเฉพาะของพลังประชารัฐยังลังเลอยู่ว่าจะเลือกอยู่กับพี่หรืออยู่กับน้องกันแน่และอาจจะมีการตัดขึ้นแบบที่ไม่บอกไม่กล่าวล่วงหน้าครับอาจจะมีอีกนะคืออย่างที่เคยบอกไว้พลเอกประยุทธ์จะไปชุมพรวันที่28มกราคมค่ะในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติจะขึ้นปราศัยแบบนักการเมืองเต็มตัวเป็นนักการเมืองแล้วก็จับตามองกันว่าสัปดาห์หน้าพลเอกประวิตรจะปาดหน้าไปชุมพรก่อนพลเอกประยุทธ์อีกไหมสิ่งที่จะต้องดูเนี่ยต้องดูหลังจากที่ทั้งสองพี่น้องลงพื้นที่กันแล้วเรียบร้อยแล้วสสที่มีข่าวว่าลังเลจะอยู่ตรงนั้นทีตรงนี้ทีท้ายที่สุดแล้วเขาคอนเฟิร์มอยู่ที่ไหนแปลว่าการปาดหน้ามันได้ผลหรือการไปทีหลังแบบหัวเราะทีหลังดังกว่ามันได้ผลกันแน่ไม่มีอะไรการันตีได้เลยบอกไม่ได้เลยว่าไปก่อนแล้วจะสำเร็จค่ะตอนที่ไปน่ะสสก็ไปแห่ต้อนรับกันอย่างดีบอกยังรักกันอยู่ยังอยู่ครับท่านเนี่ยนะคนนั้นคนนี้ก็ชวนคนที่ดูเหมือนจะลังเลบอกโอ้โหมาเธอไปกินข้าวกับท่านรับประทานอาหารกับบิ๊กป้อมสักหน่อยอ้าวก็ไปพออีกวันนึงบิ๊กตู่ไปเอาเปลี่ยนใจซะงั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้มีบอกว่าถ้าไปก่อนแล้วจะได้ไปทีหลังอาจจะดังกว่าก็ได้อย่างวันนี้ไปนครสวรรค์ค่ะหนึ่งในสสที่บิ๊กป้อมคงจะอยากให้ยังอยู่ก็คือคุณนิโรธสุนทรเลขาและเดี๋ยวดูวันที่30มกราคมพลเอกประยุทธ์ไปจะเกิดอาการลังเลเกิดอาการเปลี่ยนใจอีกหรือเปล่าค่ะนะครับนี่คือเรื่องราวการวัดพลังของพี่น้อง2ปอแต่อีกคู่หนึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้วัดพลังระหว่างพรรคเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงกับคนเสื้อแดงเลยเหรอคือคนเสื้อแดงเนี่ยยังไงเป็นฐานสำคัญของพรรคเพื่อไทยไม่งั้นเพื่อไทยคงไม่ออกแคมเปญเสื้อแดงกลับบ้านให้คุณณัฐวุฒิผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยในฐานะอดีตแกนนำคนเสื้อแดงเนี่ยมาพูดรำลึกถึงเรื่องราวเก่าๆของคนเสื้อแดงก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมครับแต่ถึงแม้ว่าจะรำลึกยังไงพอถอดหัวใจคนเสื้อแดงออกมาแล้วเนี่ยความรู้สึกเขาเต็มไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจค่ะถอดออกมาเป็นคำพูดแล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าหูยนี่มันดราม่ามากเลยอ่ะเป็นละครที่น่าสงสารมากมันเลยเกิดปรากฏการณ์คล้ายๆคนเสื้อแดงปลดแอกจากพรรคเพื่อไทยแต่ว่าต้องย้ำว่าเป็นบางกลุ่มบางกลุ่มโดยเฉพาะบางกลุ่มในฝั่งตะวันตกของประเทศนะครับไปขึ้นให้การสนับสนุนกับพรรคไทยสร้างไทยแกนำบางคนเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครของพรรคไทยสร้างไทยโดยให้เหตุผลว่าเพื่อไทยไม่เคยเรียกผมไปสัมภาษณ์เลยที่จะเป็นผู้สมัครสสของพรรคเพื่อไทยใช่ไม่เคยเรียกมาคุยแม้แต่จะมาถามเลยว่าคุณสมัครตรงนี้ความสามารถอะไรยังไงไม่มีแม้แต่การได้เป็นแคนดิเดตเข้าไปประกวดกับคนอื่นๆในเพื่อไทยแล้วเขาบอกว่าไม่มีชื่อจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้อีกหลายจังหวัดใช่ค่ะจับตามองว่ามันจะสะเทือนแผนการแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นะครับเอาเริ่มจากช่วงบรรยากาศ 2-3 วันที่ผ่านมาที่พี่น้อง2ปอเขาเริ่มที่จะลงพื้นที่ตัดหน้ากันไปกันมาเนี่ยนะครับว่ามันได้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นเมื่อวันอังคารบิ๊กป้อมลาครม.ไปราชบุรีพอมาวันพฤหัสบดีบิ๊กตู่ลงบ้างบิ๊กตู่ลงราชบุรีเหมือนกันไปเปิดงานตรุษจีนที่ราชบุรีนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2สสคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์จากประชาธิปัตย์เขต4ราชบุรีที่มีข่าวว่าจะย้ายพรรคอ่ะนะคือมีข่าวเมื่อวันอังคารว่าจะย้ายพรรคไปอยู่กับลุงป้อมแต่ก็มีข่าวว่าอาจจะไปอยู่กับลุงตู่เมื่อวันพฤหัสโดยเฉพาะภาพเมื่อวานที่สสอัครเดชสสมุ่งเนี่ยนะครับประกบบิ๊กตู่ทางด้านขวามือผัดหมี่ด้วยกันแล้วก็คุณแคมป์สสเขต1กุลวลีนพอมรบดีผู้หญิงใส่เสื้อเหลืองเนี่ยอยู่ซ้ายมือบิ๊กตู่หลายคนคอนเฟิร์มไปแล้วว่าคุณกุลวลีน่าจะมาอยู่กับบิ๊กตู่แน่ๆเหลือแต่เนี่ยคุณอัครเดชเนี่ยแล้วคุณอัครเดชล่ะยังไม่บอกว่าจะอยู่ไหนแต่วันนี้เกิดปรากฏการณ์ที่ลิฟกรุ๊ปออกจากกลุ่มไลน์ของพรรคประชาธิปัตย์เป็นไลน์กลุ่มของประชาธิปัตย์อะค่ะแล้วเขาดีดตัวเองออกอะค่ะแล้วเขาก็บอกอีกนะว่าเนี่ยรอฟังข่าวดีนะอีก 2-3 วันจะได้รู้ว่าไปที่ไหนกันแน่นะคะระหว่างรวมไทยสร้างชาติ กับพลังประชารัฐทีนี้เมื่อวันอังคารอย่างที่บอกข่าวมันสลับไปสลับมาในจังหวะที่บิ๊กป้อมลงไปคุณอัครเดชก็ไปต้อนรับที่บ้านของสสคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาด้วยวันนั้นเนี่ยนะที่มีโต๊ะกินข้าวอ่ะใช่ก็นึกว่า
สงสัยจะเป็นไปตามแผนที่คุณบุญยิ่งท่านอยากจะทำให้ราชบุรีเป็นบ้านใหญ่เป็นเครือข่ายเก็บหมดทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดโดยคุณบุญยิ่งเป็นโฮสต์ใช่แล้วก็อยู่กับพลังประชารัฐค่ะปรากฏว่าพอวันนี้ออกจากกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์แล้วบอกอีก 2-3 วันรอข่าวดีคนของรวมไทยสร้างชาติเขาก็กระซิบเหมือนกันว่าคุณอัครเดชส.ส.มุ่งเนี่ยเพื่อนรักเสี่ยเฮงคุณอัครเดชจะออกมายังไงก็ต้องไปช่วยเสี่ยเฮงยังไงก็ต้องไปรวมไทยสร้างชาติแน่ๆเหรอถ้าเขาก็ให้ความมั่นใจเหมือนกับที่พลังประชารัฐก็ให้ความมั่นใจเมื่อวันอังคารเหมือนกันอันนี้ตอบยากละเพราะว่าถ้าเขาจะตอบเขาก็ตอบได้เลยทำไมเขาต้องรออีก 2-3 วันด้วยคะไม่รู้จะรอจังหวะจากคนอะไรหรือเปล่าค่ะนะครับจะเป็นไปตามที่คุณเอ๋ปารีณาขู่บิ๊กป้อมไว้แม้ว่าจะรักบิ๊กป้อมที่สุดใน3โลกก็ตามรักอะรักจริงๆแต่เขาพูดถึงเรื่องพักระวังราชบุรีพลังประชารัฐสุดท้ายจะเหลือแค่1ปักธงได้แค่เขตเดียวเพราะแม้แต่ส.ส.แคมป์คุณวลีก็อาจจะไปกับบิ๊กตู่เหมือนกันด้วยความสนิทสนมใกล้ชิดกับดร.แดกด้วยที่เราเคยบอกนะยังเป็น2คนที่ต้องจับตามองว่าจะไปไหนค่ะแต่บิ๊กป้อมวันนี้จะมองว่าปาดหน้าอีกหรือเปล่าไม่รู้ไปนครสวรรค์แล้วก็ไปพิษณุโลกก่อนบิ๊กตู่จะลงสัปดาห์หน้าไปรำวงครับ มีสสพลังประชารัฐมาต้อนรับหลายคนนะครับวันนี้บิ๊กป้อมไปกราบพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกแล้วก็ไปที่นครสวรรค์ทุกภารกิจของบิ๊กป้อมในวันธรรมดาเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำตามตำแหน่งที่ท่านดูแลรับผิดชอบเลยใช่จังหวัดไหนก็เถอะนะคะจะไปเรื่องน้ำทั้งนั้นเลยครับไปงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพด้วยคือไปนครสวรรค์ก่อนใช่ไหมไปพิษโลกก่อนไปพิษโลกก่อนนะตอนเช้าแล้วก็มารำวงที่นครสวรรค์ต่อทีนี้ในยะที่ซ่อนอยู่กับการลงพื้นที่นครสวรรค์นอกจากจะไปดูแลแก้ปัญหาเรื่องน้ำตามงานของบิ๊กป้อมแล้วนะครับก็อย่างที่ย้ำว่าสอสอพักพลังประชารัฐนครสวรรค์สุ่มเสี่ยงมากที่จะเสียไปทั้ง4คนก็คือเขต3กับเขต6ที่ยังพอจะดึงรั้งไว้ได้แหละแต่1กับ2เนี่ยไปแล้วไปแล้วคุณพิญโยนิโรธวางมือหลุดไปแล้วนะคะส่งลูกสาวไปภูมิใจไทยนะครับคุณวีรกรเขต2ลาออกแล้วค่ะไปกับภูมิใจไทยค่ะคุณสัญญานินสุพรรณเขต3ด้วยความที่เป็นคนที่เสหิดร.ฮิมาลัยผิวพรรณดูแลอยู่ไปช่วยที่รวมไทยสร้างชาติก็ต้องไปอยู่กับบิ๊กตู่มีโอกาสคุณนิโรธสุนทรเลขาค่ะวันนี้เนี่ยคนก็พยายามจะถามคุณบิ๊กป้อมถามคุณนิโรธถามคุณวิรัตเหมือนกันเขาตอบไหมตกลงจะอยู่ไหมค่ะคุณนิโรธก็ยังไม่ตอบนะยังไม่พูดนะแต่ก็เห็นมีคนบอกให้ล่ามโซ่เอาไว้สงสัยจะได้วิชามาจากสามมิตรรอนาทีสุดท้ายหรือเปล่าเออคือก็คุณนิโรธจริงๆก็ใกล้ชิดทั้งบิ๊กป้อมทั้งบิ๊กตู่ด้วยความเป็นประธานวิปรัฐบาลเป็นประธานวิปมาได้เพราะบิ๊กตู่นะใช่แต่ทุกวันนี้อยู่ภายใต้บารมีบิ๊กป้อมคือผลงานในนามของประธานวิปเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่ดูการควบคุมเสียงวิปสิก็จริงใช่ใช่ไหมด้วยบารมีด้วยลักษณะบุคลิกส่วนตัวของคุณนิโรธอ่ะเทียบง่ายๆเทียบกับตอนที่คุณวิรัตยังอยู่อ่ะมันก็ไม่เหมือนกันละใช่หลายสสก็วิจารณ์นะว่าคุณนิโรธอาจจะเอาไม่อยู่ไม่ประนีประนอมคือความเป็นประธานวิปนี่มันต้องแบบคุยได้มีลีลามีชั้นเชิงต้องพลิ้วเป็นนะใช่แต่พอมุ่งแบบแตกหักอ่ะไม่ประนีประนอมเนี่ยมันก็ทำให้คุยกับฝ่ายค้านเขายากแต่ว่าในความเป็นสสเขตของคุณนิโรธเนี่ยอย่างไรก็ตามทั้งบิ๊กตู่และบิ๊กป้อมก็ต้องการถูกต้องนี่คือนัยยะที่ซ่อนอยู่ว่าทำไมบิ๊กป้อมถึงต้องไปนครสวรรค์คนที่ยังไม่ได้ไปจากพลังประชารัฐแบบไปรับมีสิทธิ์ที่จะเกี่ยวคืนมาก็ต้องลงพื้นที่ไปเพื่อจะดึงเอาไว้รั้งเอาไว้เอาโซ่ไปล่ามไว้เนาะพูดถึงนครสวรรค์ทีมข่าวเนชั่นทีวีก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เปิดใจคุณวีรกรคำประกอบค่ะว่าทำไมถึงลาออกแล้วประเมินพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างไรบอกเลยว่าคำพูดของคุณวีรกรเนี่ยโหดมากนะในฐานะอดีตส.ส.พลังประชารัฐเนี่ยนะแต่คุณวีรกรบอกว่าพลังประชารัฐในนครสวรรค์อาจจะสูญพันธุ์ค่ะเพราะบิ๊กตู่ตัดสินใจผิดตัดสินใจออกไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติไงไม่ยอมอยู่กับบิ๊กป้อมต่อเนี่ยคือการตัดสินใจที่ผิดคุณวีรกรบอกนี่เป็นการคิดแบบทหารไม่ได้คิดแบบนักการเมืองเลยลองให้คุณวีรกรเนี่ย
ลองอธิบายการตัดสินใจผิดของบิ๊กตู่ก่อนได้นะทำไมถึงเชื่อแบบนั้นเพราะว่าจริงๆตัวเขาอ่ะก็แอบหนุนบิ๊กตู่เนี่ยเป็นนายกในฐานะถ้ายังอยู่กับพลังประชารัฐแบ่งกับบิ๊กป้อมนะครับแต่พอบิ๊กตู่ไปก็ไม่ชอบละเพราะว่าบิ๊กตู่ตัดสินใจผิดลองฟังเสียงได้ค่ะการที่ลุงตู่ไปตั้งพรรคใหม่ก็เห็นชัดเจนว่าทำให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยแตกเป็นพรรคเล็ก2พรรคแทนที่จะเป็นพรรคขนาดใหญ่ที่จะเป็นแกนนำรัฐบาลต่อไปให้สัมภาษณ์ปากเปียกปากแฉะแทบตายโอ้โหท่านจะย้ายไปทำไมยังไงลุงป้อมก็ให้ท่านเป็นอยู่แล้วนายกกลายเป็นว่าก็จะเกิดกระแสดันทุรังถ้าลุงตู่กับลุงป้อมยังรวมกันอยู่เนี่ยพรรคพลังประชารัฐหนุนลุงตู่เป็นนายกอย่างที่ผมบอกแล้วลุงตู่เสร็จเมื่อไหร่ก็ลุงป้อมต่อไม่เห็นมีอะไรเลยประเมินลึกไปกว่านั้นอีกคือการที่ผมออกข่าวช่วงนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้ลุงตู่เข้าไปตั้งพรรคใหม่เพราะนั้นเนี่ยการที่ลุงตู่ไปตั้งพรรคใหม่ก็เห็นชัดเจนว่าทำให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยแตกเป็นพรรคเล็ก2พรรคหรือแตกเป็นพรรคขนาดกลาง2พรรคแทนที่จะเป็นพรรคขนาดใหญ่ที่จะเป็นแกนนำรัฐบาลต่อไปมันจะกลายเป็นไม่ใช่เห็นไหมว่าวิธีการคิดของทหารกับวิธีการคิดของนักการเมืองต่างกันวิธีการคิดของทหารถ้าเรามี1พรรคเราได้115เสียงคือพลังประชารัฐถ้าเราตั้ง2พรรคเราจะต้องได้230เสียงอ่ะนี่คือความคิดแบบทหารเนี่ยนี่ลักษณะของการคิดของเขาเนี่ยเพราะนั้นเขาไปตั้งพรรคอีกพรรคนึงเพื่อหวังว่าจะรวมเสียงส.ส.ให้ได้ถึง200เสียงอ่ะพูดง่ายๆแล้วกันเนี่ยจะได้สามารถที่จะดำเนินนโยบายของเขาได้นะครับของท่านนายกได้นะแต่ว่ามันผิดไงมันผิดเพราะท่านไม่ได้เพิ่มฐานเสียงเลยไม่ได้เพิ่มฐานคะแนนเลยท่านมาตกปลาเอาในบ่อเพื่อนเนี่ยก็แปลว่าพรรคพลังประชารัฐก็จะเล็กลงนี่มุมมองของคุณวีรกรอดีตส.ส. 8สมัยนะครับเมื่อสักครู่เห็นไหมผ่าสมรภูมิเลือกตั้งติดตามได้นะคะหลังจากนี้จะมีมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามเรื่อยๆในคำสัมภาษณ์ของคุณวีรกรฉบับเต็มผ่านครสวรรค์และตัวของคุณวีรกรเองเนี่ยติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะคะข่าวเที่ยงของ Nation TV ค่ะครับเป็นคอลัมน์ใหม่ของ Nation TV ปูพื้นก่อนจะถึงวันเลือกตั้งนะครับตัวเลขที่คุณวีรกรประเมินรวมไทยสร้างชาติออกมาบอกจะได้ส.ส.สัก35ที่นั่ง35ไม่เยอะเลยนะคุณว่า35ที่นั่งนี้ต้องบอกว่าเกิน25เสียงตามกติกาจะทำให้รวมไทยสร้างชาติเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้แค่35เสียงเนี่ยคุณวีรกรเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะได้นั่งนายกอีก1สมัยจริงเหรอ35เนี่ยยังไม่ได้เป็นตัวแปรอะไรกับเขาเลยนะเพราะไม่ใช่แกนนำด้วยนะเพราะมีสว.อยู่ในมืออีกละเหมือนปี62แล้วสว.ถ้าคนจะวิจารณ์กันว่าแบ่งเป็น2สายใช่มั้ยสายลุงตู่กับสายลุงป้อมคุณวีรกรบอกว่าเชื่อเถอะลุงป้อมไม่ขัดข้องเหมือนกับคุณวิริยกรเนี่ยเคยถามลุงป้อมนะครับแกบอกแบบนี้เลยแล้วก็บอกว่าลุงป้อมไม่ขัดข้องด้วยแปลว่าสวก็จะเทให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีถึงแม้จะได้แค่35ที่นั่งก็ตามก็จะเป็นพรรคที่โอ๊ยมี30กว่าเสียงแต่มีคนได้เป็นนายกอย่างเงี้ยเหรอคะแต่โดยรวมแล้วคุณวิริยกรก็สุดท้ายแล้วอย่างไรก็ไม่เห็นด้วยแม้พลเอกประยุทธ์จะได้กลับมาเป็นนายกคุณวิริยกรบอกบิ๊กตู่เนี่ยดื้อตั้งพรรคใหม่ไปเชื่อเสไหนก็ไม่ทราบเสไหนก็ไม่ทราบจริงพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติรวมกันเสียงน้อยกว่าพลังประชารัฐเดิมเดี่ยวๆแน่นอนนี่ต้องฟังนะเพราะว่านี่คือคนที่อาวุโสลำดับต้นๆของสภาชุดนี้นะครับเป็นส.ส.มา8สมัยคุณวีรกรคำประกอบโอ้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วท่ามกลางเสียงที่ใครต่อใครเนี่ยก็คาดเดาไงว่ารวมไทยสร้างชาติจะได้ส.ส.เท่าไหร่นะคุณวีรกรบอก35อุ้ยแต่ถ้าฝั่งเพื่อไทยบอกว่าไม่ถึง25นะใช่ครับบอก25ก็เก่งแล้วแล้วเวลาคนวิจารณ์รวมไทยสร้างชาติจะได้เกิน25ไหมเขาไม่เคยยอมนะคะคือ35เหมือนคุณวีรกรแกนนำบางคนเขาฟังอยู่เขาก็บอกงงประเมินกันมาจากไหนเขาบอกว่าเขาขอชี้แจงยาวๆหน่อยได้ไหมที่แค่นี้ไม่พอเขาจะเอาพื้นที่ใหญ่ๆเลยค่ะมาแจกแจงรายละเอียดกันว่าทำไมแกนนำรวมไทยสร้างชาติ
เขาถึงมั่นใจว่าไม่ใช่แค่25หรือ35แน่นอนเพราะว่าเอาเฉพาะของกลุ่มเสี่ยเฮงค่ะเฉพาะสายพลังเฮงเนี่ยนะสายเดียวนะสายเดียวนะเขาบอกไปแล้ว20ถึง30จริงเหรอแล้วจะไปบอกเขา25จะไปบอกเขา35ได้อย่างไรโหแล้วจริงๆเขามีตั้งหลายสายงั้นเหรอแล้วตอนนี้ยังไม่หมดเดี๋ยวจะมีก๊อก3พอยุบสภาปุ๊บจะได้เห็นปรากฏการณ์ไหลเข้ามาอีกเขาไม่เคยถ่อมตัวจริงๆค่ะครับเวลาเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาแบ่งเยอะจริงกลุ่มสสที่จะไหลเข้าเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มที่เปิดตัวแล้วดูง่ายๆจากวันที่พลเอกประยุทธ์ไปสมัครสมาชิกพรรควันที่9หนึ่งในนั้นมีคุณสุชาติชมกลิ่นใช่เวลาเห็นคุณสุชาติชมกลิ่นก็ชัดเจนว่าหัวมาแล้วนะแล้วลูกทีมกลุ่มพลังเฮงเนี่ยจะมาเป็นขบวนนับนับดูก็20 30แล้วต้องมีแน่ๆ นะครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่2สสที่ยังไม่ลาออกแต่เดี๋ยวรอสัญญาณคำว่ารอสัญญาณในที่นี้ก็คือยุบสภาค่ะแล้วค่อยมาสมัครสมาชิกพรรคอ๋อๆๆเพราะมันมีเวลาเอาแค่30วันทันอยู่แล้วนะคะก็เลยต้องกรุ๊ปมาว่าสสที่สังกัดอยู่ตามพรรคต่างๆนั้นมีใครกันบ้างกลุ่มก้อนใหญ่สุดอยู่ที่พลังประชารัฐค่ะอันนี้เฉพาะกลุ่มของพลังประชารัฐก่อนใช่เลยพันตำรวจโทธนภัทรกิติวงศาค่ะรณเทพอนุวัฒน์สมบัติอำนาคะไพลินเทียนสุวรรณกุลวลีนบอมรบดีนี่เห็นไหมเขาแอบนับไปแล้วอุ๊ยนับไปแล้วรวมแล้วลุงป้อมไปราชบุรีนะค่ะสมพงษ์โสพลสาธิตอุ๋ยตระกูลประสิทธิ์มหามัดค่ะที่จะเป็นคนใหม่ลงสมัครในเขต9ของกรุงเทพมหานครมีทั้งคนเก่ามีทั้งคนใหม่นี่แค่พลังประชารัฐครับนี่เฉพาะพลังประชารัฐนะยังมีสสที่รอสัญญาณลาออกจากพรรคอื่นๆจากพรรคอื่นๆที่ไม่ใช่พลังประชารัฐอีกครับคุณอัครเดชอันนี้นับแล้วเหมือนกันสสมุ่งเพื่อนรักเสี่ยเฮงเดี๋ยวอีก 2-3 วันจะมีข่าวดีให้รอติดตามแต่ออกจากกลุ่มไลน์ของประชาธิปัตย์ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะคุณสมัครป้องวงนะคะสสมุทรสาครพรรคชาติพัฒนานะคะเดิมเนี่ยมีข่าวจะไปอยู่ภูมิใจไทยแต่ณตอนนี้ข่าวใหม่ล่าสุดคือน่าจะมาเช็คชื่อที่รวมไทยสร้างชาติในอนาคตนะคะคุณอนุมัติสุสารอค่ะเขต3ปัตตานีจากพรรคประชาชาติอาจจะส่งลูกลงแทนคุณอนุมัติน่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะนะแต่เอาเป็นว่าถ้าส่งลูกลงแทนก็หมายถึงว่าคุณอนุมัติก็ไฟเขียวให้ไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติใช่ค่ะนี่กลุ่มที่2 ส่วนกลุ่มที่3เดี๋ยวจะเกิดปรากฏการณ์ย้ายมาหลังจากยุบสภาก็คือการดูดรอบสุดท้ายครับมันยังเหวี่ยงได้อีกมันจะสามารถเหวี่ยงคนที่เพิ่งจะย้ายไปพักอื่นๆก่อนหน้านี้แบบมีกติกาห้ามมาได้อีกไหมเพราะว่าโอ้แต่ก็ตามที่คุณยังเหลือเวลาในการเป็นสมาชิกพักพอก่อนถึงวันเลือกตั้งยกเว้นว่าคุณไปมีสัญญาใจอะไรที่ถึงขั้นว่าปฏิเสธพักเดิมไม่ได้เหมือนกับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานจะรักกี่คนก็ได้อะแล้วสุดท้ายก็เลือกมาแต่งงานแต่ถึงแม้แต่งแล้วก็ย้ายมาได้เหมือนกันรอบสุดท้ายการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอาจจะได้เห็นอีกกลุ่มก้อนใหญ่ๆที่มาพร้อมกับกลุ่มที่2ซึ่งเขารู้อยู่แล้วเขาแค่รอสัญญาณกลุ่มที่3จะมาอีกมากแค่ไหนนะครับนอกจากนั้นสายเสี่ยเฮงเนี่ยก็ยังมีที่ไปผูกมิตรกับบรรดานายกอบจเยอะแยะเลยหลายพื้นที่เอาไว้ค่ะนะยกตัวอย่างที่เพชรบุรีนะครับคือเสี่ยเฮงเนี่ยยังไงก็ใกล้ชิดกับคุณชัยยะอังกินันคุณชัยยะเนี่ยเป็นนายกอบจเพชรบุรีเป็นหัวหน้ากลุ่มรวมใจเพชรจะส่งภรรยาชื่อคุณชัยยะที่วันรัตคุณที่วันรัตจะมาเป็นว่าที่ผู้สมัครลงเขต1ของเพชรบุรีโอ้ซึ่งปัจจุบันคุณที่วันรัตเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเห็นไหมมีความผูกพันนามสกุลอังกินันในเมืองเพชรบุรีเนี่ยยังไงก็มีฐานเสียงขายได้ได้อยู่แล้วค่ะนะครับ อีกเขตหนึ่งเขต3เพชรบุรีคุณอภิชาติแก้วโกศลว่าที่ผู้สมัครเขต3นี่ก็ทางสายเสี่ยเฮงเหมือนกันเห็นไหมธรรมดาเลยเฉพาะกลุ่มแรกกลุ่ม2กลุ่ม3แล้วก็ทางสายอบจทั้งหลายอบจนี่ก็แค่ยกตัวอย่างเฉพาะเพชรบุรีเออเนาะยังมีกลุ่มอื่นๆเนี่ยนายกไก่ฉะเชิงเซาไงใช่นี่ก็ทีมเสี่ยเฮงใช่ไหมจริงๆยังไม่ได้นับเข้าไปเลยเขาก็เลยขอเถียงหน่อย
ทางพลังเฮงนี่ก็ต้องมี20 30แล้วนี่ไงคะให้พื้นที่เยอะๆใหญ่ๆเลยนะคะแล้วใครจะประเมินแบบแค่25หรือ35เขาก็งงเราก็งงเหมือนกันว่าปกติคือเขาก็เถียงทุกครั้งอ่ะที่มีคนประเมินว่าเขาต้องมีมากกว่าแต่เดี๋ยวก็จะมีตัวละครใหม่มาประเมินให้รวมไทยสร้างชาติได้น้อยอีกอยู่ดีมันคงเป็นยุทธการเตะตัดขาแล้วก็ลดทอนกำลังใจอะค่ะอย่าคิดอะไรมากเลยก็ต้องทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่มั่นใจเพียงแต่ว่ากูรูส่วนใหญ่เขาก็จะพูดไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นเองแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะโอเคทางเพื่อไทยประเมินเนี่ยก็เข้าใจได้แหละคู่แข่งกันแต่บางทีเนี่ยคู่เดียวกันอันเนี้ยประเมินกันเองเราก็งงไปด้วยอะไรล่ะเพื่อจะมัดใจสสที่ยังลังเลของตัวเองว่าจะไปหรือเปล่าคุณเอาให้แน่นะมันเป็นการส่งสัญญาณบางทีเราก็เป็นกระบอกเสียงอาจจะแอบเป็นเครื่องมือของคนบางคนที่อยากปล่อยข่าวเขาจะไปได้แค่ไหนคุณเอาให้แน่นะก็เลยประเมินตัวเลขนี้ออกมาค่ะนะครับพูดถึงทางบิ๊กตู่บิ๊กป้อมที่ลงพื้นที่วันนี้แล้วสสคนผู้สมัครคนอื่นๆนะจากหลายๆพรรคก็ใช้ในช่วงเวลาเนี้ยโดยเฉพาะการช่วงตรุษจีนเนี่ยเต็มเลยลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะโหนกระแสเทศกาลกันไปนะคะเริ่มจากคนนี้เลยที่ลงพื้นที่วันนี้ครับคุณธนกรดร.แดกนะคะลงพื้นที่ไปชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตค่ะไปขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวนะแล้วมีผัดอีกแล้วนะกับข้าวอ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมนั้นเป็นซีนบังคับต้องทำอาหารนักการเมืองต้องมีแต่จริงๆคนที่บุกเบิกเนี่ยโอ้ยจริงๆมันมีมาหลายรุ่นแล้วเนาะมีตลอดมีแบบออกทีวีจนโดนปลดก็มีมาแล้วโชว์ผัดทำรายการทีวีอย่างเงี้ยแล้วก็หลุดตำแหน่งอ่ะเราไม่เห็นความใกล้ชิดจากชาวบ้านใช่ค่ะออกรายการทีวีแล้วหลุดจากตำแหน่งแม่นั้นนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอุ๊งอิงวันพรุ่งนี้นะ21มกราใช่ไหมครับจะไปเยาวราชน่าตรุษจีนพอดีพรุ่งนี้คือวันอะไรวันนี้วันจ่ายพรุ่งนี้วันไหว้พรุ่งนี้วันไหว้มะรืนนี้วันเที่ยวนะก็คงจะได้ภาพผู้คนที่เยาวราชก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็จะไปนครสวรรค์ด้วยนะคะโอ้นี่เป็นพื้นที่ที่เพื่อไทยนครสวรรค์มีอยู่1เขตใครๆก็ไปนครสวรรค์เนาะแสดงว่าก็อาจจะหวังผลด้วยเหมือนกันต้องมีอะไรสักอย่างครับแล้วก็27ถึง28มกราคมจะไปหนองคายแล้วก็ไปทัวร์อีสานทางภาคเหนืออันนี้จะเป็นพื้นที่ทัวร์ของทางเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยจะวนไปหยอดตรงนี้เสร็จแล้วก็มาอีสานเสร็จแล้วก็ไปหยอดตรงนี้จะเป็นใต้เป็นเหนือเสร็จแล้วก็มาอีสานคือเมื่อไหร่ถ้าไปอีสานโดยเฉพาะทางโซนเหนือเนี่ยนะยังไงมันสร้างความมั่นใจให้กับพรรคเพื่อไทยได้อยู่แล้วทริปอีสานก่อนหน้าก็คือทริปอุดรอุดรครับเป็นเมืองหลวงเลยค่ะเกิดในจุดที่อย่างไรก็ต้องเข้าเป้าแน่ๆนะครับนั่นแหละคุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าในอีกบทการก็ยังเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะก็จะไปดูโครงการจัดการท่อส่งน้ำสายหลักทางภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยองเนื่องจากท่านกำกับดูแลกรมธนารักษ์ไงใช่เป็นเจ้าของพื้นที่เรื่องการระบบท่อส่งน้ำไปดูโครงการครับเฉยๆแล้วก็จะมีบิ๊กตู่อย่างที่บอกนะ28ไปชุมพรขึ้นเวทีปราศรัยในฐานะสมาชิกรวมไทยสร้างชาติอันนี้ต้องระวังที่จังหวัดชุมพรเพราะว่าแว่วๆมาว่าให้จับตาในห้วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์สัปดาห์หน้าเนี้ยบิ๊กป้อมอาจจะลงพื้นที่ขนาดวันอังคารที่ผ่านมาไปราชบุรีรู้กันอีกทีก็คือเช้าวันนั้นใช่เป็นไปได้วันนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะตะโกนถามท่านเหมือนกันระหว่างท่านลงพื้นที่นครสวรรค์จะไปตัดหน้าบิ๊กตู่ที่ชุมพรอีกจริงไหมอย่าไปวันอังคารเลยเขาประชุมคอรมอกันท่านทำเหมือนไม่ได้ยินอะวันนี้ไม่ได้ตอบคำถามเลยจะไม่ได้ยินจริงๆก็ได้นะคะหรือว่าหูอื้อเพราะว่าลำวงและเสียงเพลงมันดังระดับบิ๊กป้อมได้ยินหมดรู้หมดตัดสินใจเองทุกอย่างโอ้ยแต่ว่าจะพูดหรือไม่พูดแล้วพูดแล้วหมายถึงว่าจริงหรือเปล่าด้วยอันนี้ต้องพูดตรงๆนะจะพูดแล้วเชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์จำได้ไหมอย่างตอนเปิดตัวคุณวิ่งขวัญอะตอนเช้าไม่รู้เสร็จแล้วก็มาแถลงมานั่งแถลงข่าวกับคุณวิ่งขวัญแต่บางทีท่านก็หลุดเรื่องที่มันเป็นความจริงขึ้นมาว่าบิ๊กตู่รอดปม8ปีอยู่อีก2ปีอย่างเงี้ยรู้หมดแต่ทุกคำตอบของบิ๊กป้อมเนี่ยมีความหมายแน่นอนค่ะนะครับพูดอีกสักพักนึงชาติไทยพัฒนาคุณวราวุธนะครับบอกว่าไม่ควบรวมกับใครเมื่อวานประกาศใช่ท่านบอกว่าถ้าจะควบรวมแล้วถึงขั้นคือถ้าใครจะมารวมด้วยมาอยู่ด้วยเนี่ยโอเคไม่ติดพร้อมพูดคุยแต่ในความหมายที่ถ้าจะควบรวมแล้วถึงขั้นต้องเอาชื่อพรรคมาผสมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนี่ยนะไม่ยอมท่านบอกว่าอะไรนะให้ดินกลบหน้าก่อนแล้วกันกลบหน้าก่อนก็คือเป็นไปไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละนะครับล่าสุด
มีแคมเปญว้าวไทยแลนด์ใช่ไหมไม่ใช่ธรรมดานะคะว้าวเนี่ยมีความหมายนะเอาชื่อภาษาไทยก่อนการสร้างความมั่นคงสร้างโอกาสและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อประชาชน WOW เนี่ย Wealth Opportunity and Welfare for All นะคะนี่นโยบายว้าวแล้วก็มีอีก10นโยบายเดี๋ยวขยายในช่วงหน้าด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเบี้ยคนพิการเบี้ยผู้สูงอายุแบบนี้ค่ะ 3,000 บาทต่อเดือนเลยนะคุณท็อปวราวุธพูดถึงเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลบอกไม่มีใครจับมือกับใครตั้งรัฐบาลล่วงหน้าแปลว่าก็ไม่ปฏิเสธเหมือนกันว่าจะจับมือกับใครได้ในอนาคตอ๋อเวลคัมทุกคนและไม่ได้กีดกันใครก่อนเลยทั้งนั้นคือแน่นอนในทางการเมืองก็ต้องตอบแบบนี้ แต่ประวัติศาสตร์มันก็บอก ถ้าไทยพัฒนาเคยไปจับมือกับใครไว้ไม่ใช่หรอตอนเลือกตั้งก่อนปี54อ่ะฮะใครถึงขั้นถลงแถลงข่าวอุ๊ยๆๆแล้วพอเลือกตั้งจบชาติไทยพัฒนาก็เข้าร่วมรัฐบาลทิ้งเขาคือก็มองได้2มุมอ่ะเขาก็เจ็บอะค่ะในทางการเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับก็เหมือนกับเรื่องราวของพรรคเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงถ้าใครคิดว่าเป็นฐานเสียงที่ชัวร์ๆของพรรคเพื่อไทยไม่แน่เสมอไปก่อนหน้านี้เราจะคิดนะคะว่ามีความเหนียวแน่นและสัมพันธ์พิเศษระหว่างกลุ่มก้อนของคนเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยที่จะเดินคู่กันไปฝั่งนึงก็เป็นชาวบ้านนะรวมกลุ่มก้อนกันฝั่งนึงก็เป็นพรรคการเมืองที่ทำเพื่อชาวบ้านอีกทีแต่ทีนี้เนี่ยถ้า2 ส่วนนี้ไม่ได้สอดประสานกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะกระทบถึงเพื่อไทยไหมครับเอาละส่วนใหญ่ก็น่าเชื่อว่ายังเป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยก็มีแต่ว่าก็มีบางส่วนอย่างเช่นอาทิชัดเจนคุณแลมโบ้แบบนี้ไปตั้งนานแล้วนานวลแสนน่านแบบนี้ไปตั้งนานแล้วอดีตประธานหมู่บ้านคนเสื้อแดงนะใช่ค่ะครับแล้วข่าวคนข่าวเคยแง้มเอาไว้เป็นสื่อแรกๆเลยด้วยซ้ำว่าเดี๋ยวจะมีปรากฏการณ์คนเสื้อแดงจะย้ายไปสนับสนุนพรรคการเมืองอื่นที่เราบอกไว้นานแล้วนะคะเราใบ้ไปคำหนึ่งคือภาคใต้ตอนบนตอนนั้นเรายังอุ๊ยแถวนั้นมีเยอะเหรอปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่ภาคใต้ตอนบนในโซนที่เราคิดค่ะคือตะวันตกเลยอ่ะเลี้ยวตะวันตกตามรายชื่อจังหวัดไปเลยอ่ะค่ะเป็นเครือข่ายเลยบ้านหลังใหม่ที่คนเสื้อแดงกลุ่มนี้เขาประกาศว่าจะไปสนับสนุนก็คือพรรคไทยสร้างไทยวันนี้เห็นชัดเจนเพราะว่ามีคนของไทยสร้างไทยมาอยู่ในงานของคนเสื้อแดงที่เอาแบบบ้านๆนะปันใจไม่รักเพื่อไทยแล้วปันใจนะทีนี้เรามาฟังเหตุผลของคนเสื้อแดงที่เขาตัดสินใจปันใจต้องย้ำว่าไม่ใช่คนเสื้อแดงทุกคนอันนี้เป็นบางคนที่เขารู้สึกเขาอึดอัดเขาน้อยใจอะไรบ้างเขาบอกรู้สึกถูกทอดทิ้งไม่ได้รับความสนใจจากพรรคเพื่อไทยและคนแดนไกลจะสนใจเป็นพิเศษก็เฉพาะใกล้เลือกตั้งอ๋อถ้าไม่ใกล้เลือกตั้งก็จะไม่มีการเหลียวแลเลยหรอใกล้เลือกตั้งก็ชวนคนเสื้อแดงกลับบ้านสร้างแคมเปญขึ้นมาเราจะมีความหมายช่วงใกล้เลือกตั้งใช่ไหมน้อยใจเวลานี้ค่ะเขาบอกไม่ได้อะไรจากการสนับสนุนพรรคเพื่อไทยทั้งที่พรรคเป็นรัฐบาลมาแล้วหลายครั้งแกนนำไม่เคยมีตำแหน่งทั้งที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ต่อสู้เพื่อพรรคคือเขาอาจจะอยากเห็นกลุ่มก้อนในแกนนำของเขาจริงๆคนที่เขารักอะค่ะเข้าไปมีตำแหน่งในพรรคเข้าไปเป็นว่าที่ผู้สมัครหรืออะไรแบบนี้บ้างคือตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยนะเพราะว่าคนเสื้อแดงเพิ่งออกมาทำการชุมนุมใหญ่ในปี52กับปี53ค่ะบาดเจ็บล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากก็ใช่พอรัฐบาลยิ่งรักตั้งขึ้นมาเนี่ยแกนนำที่ได้เป็นรัฐมนตรีคุณณัฐวุฒิใส่เกลือก็คือคนที่ปราศัยอยู่บนเวทีคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยมีชื่อมินเมหลายครั้งสุดท้ายก็หลุดโผออกไปตลอดไม่ได้สักครั้งอันนี้รวมถึงคนอื่นๆด้วยนะครับไม่ได้หมายถึงแค่คุณจตุพรเท่านั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกน้อยใจหรือเปล่าเขาบอกแกนนำก็อยากจะลงสมัครรับเลือกตั้งโดยเฉพาะคนที่มีฐานมวลชนสนับสนุนปรากฏว่าพรรคไม่สนใจไม่เคยเรียกไปสัมภาษณ์ไม่ยอมส่งเป็นผู้สมัครคล้ายๆกับว่าเสร็จนาต้องฆ่าโคถึกแล้วเสร็จศึกก็ฆ่าขุนพลเหมือนกันทำไมมันฟังดูเจ็บช้ำจังเลยเนี่ยคือฐานของคนเสื้อแดงเนี่ยเวลาเราเห็นบรรดาแกนนำส่วนกลางที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีแต่จริงๆแล้วความผูกพันมันผูกพันกับบรรดาส.ส.ในพื้นที่มากกว่าแล้วเขาไม่มีตัวแทนของพวกเขาไปเป็นส.ส.บ้างเลยเขาคาดหวังว่าอย่างน้อยจะเป็นคนนี้คือถ้าคนที่เป็นส.ส.อยู่แล้วก็คิดว่าจะเป็นคนเดิมถ้าคนที่ดูแล้วทำงานให้พรรคมาตลอดทำมวลชนคนเสื้อแดงมาตลอดน่าจะได้เป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเขารู้สึกว่า
ที่ผ่านมามันมีปัญหาแบบนี้ค่ะมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่คนเสื้อแดงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศเขาไปรวมตัวกันที่ร้านอาหารนะคะแล้วก็ประกาศบอกว่าประกาศเลยนะขอปันใจย้ายไปสนับสนุนไทยสร้างไทยละกันเปิดตัวแกนนำบางคนเป็นว่าที่ผู้สมัครประจำเขตของประจวบด้วยนะคะครับจริงๆแล้วผู้สมัครที่เขามาอยู่ไทยสร้างไทยจากกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยแปะป้ายว่าเขาอยู่เพื่อไทยแต่ว่าพอถึงเวลาเพื่อไทยเนี่ยส่งคนอื่นลงเปิดตัวคนอื่นใช่เขาก็เลยต้องย้ายมาสนับสนุนพรรคไทยสร้างไทยแล้วเขาประกาศเลยนะเนี่ยเป็นเครือข่ายเสื้อแดงภาคตะวันตกแม้วันนี้จะเป็นคนเสื้อแดงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราไปสืบมาให้แล้วค่ะว่าในเครือข่ายนี้เนี่ยข่าววงในเขาชี้เป้ามาแล้วว่าอยู่ที่ไหนบ้างครับในเครือข่ายของเขานะคะกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามประจวบอยู่ในนี้แล้วเพชรบุรีวันนี้คือการเคลื่อนไหวของคนประจวบเดี๋ยวอาจจะได้เห็นปรากฏการณ์คล้ายๆแบบนี้ในอีก6จังหวัดที่เหลือหรือเปล่านั่นน่ะสินะครับเอาเฉพาะประจวบเนี่ยคนที่เป็นประธานคือหมายถึงว่าที่เป็นประธานทั้งเครือข่ายเสื้อแดงภาคตะวันตกเนี่ยนะคือคุณพันศักดิ์เพชรพิทักษ์ชนนะประธานคนเสื้อแดงภาค7ค่ะอย่างที่บอกจริงๆน่ะเคยขึ้นป้ายกับพรรคเพื่อไทยไปแล้วจริงๆแต่เพื่อไทยเปิดตัวคนอื่นค่ะก็เลยต้องมาสนับสนุนลงกับทางไทยสร้างไทยที่เขต1วันนี้ก็เลยถือโอกาสเปิดตัวเลยว่าผมจะลงเขต1ไทยสร้างไทยนะครับกับอีกคนนึงที่เปิดตัวพร้อมกันค่ะคุณสมพงษ์ทั่งศรีอยู่เขต3ก็ของไทยสร้างไทยใช่ค่ะนะครับโดยสรุปแล้วของไทยสร้างไทยเนี่ยคือคุณพันศักดิ์คุณสุกฤตรักเมืองแล้วก็คนนี้แล้วก็คุณสมพงษ์ค่ะครบแล้วทั้ง3เขตจะเห็นว่ามันก็มีความเชื่อมโยงกับคนเสื้อแดงโดยเฉพาะค่ะตัวคุณพันศักดิ์เนี่ยนะเหตุผลที่บอกว่าชัดเจนและเหนียวแน่นมาผูกใจผูกเสี่ยวกับไทยสร้างไทยแล้วเพราะว่ามีคนของไทยสร้างไทยอยู่ในงานนี้ด้วยคนที่เป็นตัวเชื่อมโยงตัวเชื่อมโยงเลยค่ะนี่ค่ะพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยคุณต้นครับนะคะบอกว่าแบบนี้บอกว่าไม่อยากให้เรียกว่าคนเสื้อแดงนะจริงๆเนี่ยคือเขาตั้งใจที่จะมีไทยสร้างไทยขึ้นมาเพื่อไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งหรือแบ่งสีกันอีกต่อไปแล้วแหละไทยสร้างไทยมีนโยบายสายกลางเน้นแก้ปัญหาปากท้องต่างหากครับส่วนคุณบรรศักดิ์บอกว่าไม่ได้ขัดแย้งกับพรรคเพื่อไทยค่ะแต่ว่าอาจจะมองต่างกันก็ยอมรับว่าน้อยใจนะเพื่อไทยไม่เคยเรียกเขาไปสัมภาษณ์เลยว่าจะเป็นผู้สมัครเขตหนึ่งแต่รู้อีกทีไปเปิดตัวแล้วฟังเสียงทั้งคู่เลยดีไหมคะใช่เลยครับค่ะผมนามสกุลประจวบเหมาะนะครับแล้วก็เป็นสายเลือดของคนประจวบบรรพบุรุษก็เจริญเติบโตกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งหมดไปประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานรับราชการก็ประสบความสำเร็จนะครับเป็นนักการเมืองก็หลายท่านสำเภาประจวบเหมาะเป็นอดีตรัฐมนตรีประบวกกับฐานเสียงเก่าหรือว่าบ้านใหญ่เก่าเนี่ยนะครับพูดตรงๆก็น่าจะมีโอกาสในเขต3เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยผู้อย่าเรียกว่าทีมเสื้อแดงเลยเป็นนักสู้ประชาธิปไตยดีกว่านะครับก็มีปัญหานะครับอยากที่จะมาปรึกษาหารือกับผมว่าถ้าเกิดปัญหาอย่างเงี้ยจะมาอยู่ช่วยพรรคไทยสร้างไทยดีไหมซึ่งเป็นฝั่งประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นพรรคที่กลางๆอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้เลยมีการเชิญผมมานะครับเขามีงานกันอยู่แล้วก็เชิญผมมาร่วมงานเพื่อพูดปะหารือกันวันนี้เป็นเพียงเริ่มต้นนะครับเป็นเพียงการเริ่มต้นที่พี่ๆน้องๆนักสู้เพื่อประชาธิปไตยคนเสื้อแดงเดิมเนี่ยนะครับที่ผมไม่อยากจะใช้คำว่าคนเสื้อแดงเพราะวันนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองอะไรต่างๆคนนี้ก็คงจะมาช่วยพี่พันศักดิ์ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้น3เขตเรามีความหวังหมดพรรคมองเรายังไงครับเราสมัครเนี่ยอย่างน้อยความสามารถของเราอุดมคติของเรายังไงพรรคก็เรียกเราสัมภาษณ์ครับเราแพ้ผู้อื่นยังไงเนี่ยเราจะรับสภาพแต่วันนี้ผมไปสมัครแต่ไม่ได้สัมภาษณ์ผมเลยผมเนาะเกิดความน้อยใจครับแต่ผมก็ต้องไปอยู่พรรคที่ผมรักคนที่เขารักผมถูกไหมครับคนที่เขารักผมแล้วเขาทำงานกับผมได้เพราะผมเป็นนักทู่อยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้เห็นความสำคัญของพวกเราก็ไม่ว่าคุณไม่เป็นไรผมบอกว่าคนเสื้อแดงเขาขาดพรรคได้นะครับพรรคการเมืองหนึ่งแต่พรรคการเมืองหนึ่งขาดเขาไปแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนี่ความรู้สึกค่ะของคนเสื้อแดงที่ประจวบต้องดูว่าจะส่งผลกับแผนการแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยมากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมคล้ายๆกันแบบนี้อีกหลายจังหวัดนั่นน่ะสิคะแล้วถ้าดูเฉพาะที่ประจวบเนี่ยพรรคเพื่อไทยบางคนเ
ท่าที่ทราบผู้สมัครเนี่ยนะครับที่ประจวบเนี่ยก็เป็นคนของภูมิใจไทยมาก่อนอ๋อเหรอย้ายมาจากภูมิใจไทยเห็นไหมมันก็เลยเกิดปฏิกิริยาซ้ำถึงคนที่เป็นคนเพื่อไทยแท้ๆเป็นคนเสื้อแดงแท้ๆอาจจะไม่พอใจหรือเปล่าเขาก็ไม่เข้าใจอ่ะเนาะว่ามันเหตุผลกลใดมันถึงเป็นอย่างนี้อ้าวแล้วทีนี้ประชาชนจะว่ายังไงเอาปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของบรรดาพรรคเล็กๆกันบ้างนะแต่ว่าบางพรรคก็ดูมีดีกรีไม่ธรรมดาเหมือนกันส่วนบางพรรคก็เพิ่งจะก่อกำเนิดแล้วก็เปลี่ยนชื่อหมายถึงว่าเปลี่ยนหัวหน้าเดี๋ยวมีชื่อใหม่ขึ้นมามีชื่อใหม่อีกที่เห็นในวอลแล้วพรรคราชวิถีเดี๋ยวหมายถึงใครเดี๋ยวว่ากันเอาเริ่มจากไทยสร้างไทยก่อนะนะครับเมื่อวานนี้คุณหญิงสุดารัตน์พร้อมกับดร.สุวดีดร.นิกพากันไปเยาวราชครับสกทม.เขต1เลยนะคะคุณสุวดีอ่ะว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.เขต1ใช่ค่ะบรรยากาศคึกคักเลยค่ะตามภาพที่เห็นเลยนะคะตรุษจีนอ่ะนะก็เป็นอย่างประมาณนี้แหละนะคะก็มีการไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าไทยสร้างไทยนี่เขาบอกว่าไปคุยมาแล้วนะคือมันเหมือนกับว่าขายของอ่ะดีแต่มันก็ไม่ดีอย่างที่เคยดีอ่ะเขาบอกว่าขายของแย่มา8ปีละมันยังไม่ถึงที่สุดอ่ะ8ปีนี่ช่วงเวลามันสอดคล้องกับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเลยนะคุณนับตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะตอนคสช.เหรอไม่รู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าที่สะท้อนผ่านคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยหมายถึงมุมนี้หรือเปล่าก็ใช่สิเพราะเขาบอกว่าอยากเปลี่ยนคนเก่าเป็นคนเก่งอันนี้คือเขตหนึ่งของไทยนะครับเมื่อวานก่อนหน้านี้วันที่18มกราคมคุณหญิงสุดารัตน์ก็ไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครที่เขตลาดพร้าววังทองหลางคุณแบงค์ไปแถวโชคชัย4เนี่ยนะครับคุณแบงค์สุวงจินตรักษ์นะคุณแบงค์สุวงเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆก็เป็นประชาชนที่ทำธุรกิจเหมือนกับชาวบ้านเขานั่นแหละแต่รู้สึกว่าเวลามีปัญหาอะไรที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยได้รับการแก้ไขเท่าไหร่หมายถึงว่าเขาอยากจะไปร้องเรียนและหน่วยงานรัฐก็ไม่สนใจไม่แก้ปัญหาให้เขาก็เลยอยากจะเข้ามาทำการเมืองคุณแบงค์ก็เลยมีสโลแกนใช้แบงค์แก้ปัญหาแบงค์แบงค์นี่หมายถึงตังค์เหรอหมายถึงใช้เงินแก้ปัญหาด้วยหรือเปล่าหรืออีกความหมายนึงก็คือใช้ตัวคุณแบงค์อ่ะแก้ปัญหาน่าจะทั้งคู่ได้ไหมจริงๆก็ต้องทั้งคู่นั่นแหละใครๆก็อยากได้แม่รัฐบาลไหนเข้ามาก็ต้องพยายามบอกว่าเราก็ต้องหารายได้เข้ามาเพื่อจะแก้ปัญหาใช่ๆแล้วอย่างที่คุณแบงค์สะท้อนน่ะว่าเวลามีปัญหาอะไรแล้วมันไม่ค่อยได้รับการตอบรับเนี่ยจะเปรียบเทียบเหมือนพูดแล้วเหมือนตะโกนไม่ใช่ตะโกนแล้วยังเหมือนแค่พูดคือไม่มีผลอะไรเลยส่งเสียงแทบตายคนมีอำนาจมองไม่เห็นโกนเท่าไหร่ก็เหมือนแค่พูดธรรมดาสิ่งที่เขาต้องการคือพูดธรรมดาแต่ว่ามันไปถึงเกิดความเปลี่ยนแปลงด้วยคุณแบงค์บอกเสนอตัวขอเข้ามาแก้ปัญหาที่ลาดพร้าววังทองหลางนะครับพักนี้พักเทิดไทยหลังจากดร.เสกสกลไปทำอยู่แป๊บเดียวพอรวมไทยสร้างชาติเปิดตัวบิ๊กตู่ปุ๊บพอบิ๊กตู่ประกาศยอมรับก่อนจริงๆเปิดตัววันที่9แต่จริงๆบิ๊กตู่ยอมรับก่อนปีใหม่ออกเลยคุณแรมโบ้ออกไปกับรวมไทยสร้างชาติเลยคือรู้เลยว่าต้องอยู่ที่ไหนนะคะเพราะว่าสโลแกนของคุณแรมโบ้เนี่ยคือหนับหนุนลุงตู่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจริงๆคุณแรมโบ้ท่านก็เป็นผู้เริ่มก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่แล้วแต่เหมือนกับว่าเทิดไทยก็ยังเดินหน้าต่อไปนะถึงแม้ว่าขุนพลจะไม่ได้มีคุณแรมโบ้แล้วนะคะคนอื่นๆเดินหน้าต่อเขาเตรียมที่จะสรรหากรรมการบริหารกันและชุดใหม่นะคะโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคที่คุณแรมโบ้ลาออกไปใครจะมานั่งแทนนะตำแหน่งนี้ปัจจุบันเลขาธิการพรรคเนี่ยคือคุณสุชาติบรรดาศักดิ์เขาเตรียมจะประชุมใหญ่สามัญวันที่29มกราคมนี้อ๋อแล้วตัวคุณสุชาตินี่แหละน่าจะได้เป็นไหมที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเองค่ะนะครับพอคุณสุชาติขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเองก็ต้องหาเลขาธิการพรรคคนใหม่ก็คาดกันว่าจะเป็นคุณไกรเดชบุญนาคคนนี้คืออดีตผู้ว่าอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมใช่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมอดีตผู้สมัครสายมูเดี๋ยวต้องจับตามองจะขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคมาแทนคุณสุชาติและคุณสุชาติก็จะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเทิดไทยค่ะแต่ที่จะมีเซอร์ไพรส์เขาบอกจะเปลี่ยนชื่อจากเทิดไทยเป็นพรรคราชวิถีเช็คมาแล้วค่ะเขาส่งไปกกต.แล้วกกต.จะต้องมีหน้าที่ไปเช็คนะคะว่าชื่อนี้ไปซ้ำกับที่คนอื่นเคยมาจดทะเบียนเอาไว้ไหมครับแล้วเดี๋ยวก็ดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการต่อไปพรรคราชวิถีสมมติไม่ซ้ำใช้ชื่อนี้เลยนะแล้วเซอร์ไพรส์ไปยิ่งกว่านั้นค่ะในวันที่เขาประชุมเขาเปิดตัวเปลี่ยนชื่อพรรคกันเนี่ยจะมีบุคคลสูงศักดิ์ท่านหนึ่งเป็นระดับราชนิกุลจะเข้ามาคล้ายๆมาบรรยายให้ความรู้กับบรรดาทางพรรคใช่ไหมใช่ค่ะ
มันก็ในเชิงสัญลักษณ์มันก็เห็นอะไรบางอย่างนะจริงๆถ้ารู้ว่าเป็นใครก็จะชัดเจนว่าเป็นหัวขบวนฝ่ายอนุรักษ์นิยมจัดเลยเดี๋ยวต้องจับตามอง29มกราคมเซอร์ไพรส์ของพรรคราชวิถีถูกต้องไทยเดิมครับอีกพรรคนึงทางเลือกใหม่เป็นพรรคก่อตั้งใหม่ที่ก็ยังฝ่าฟันกระแสบัตร2ใบหา100แต่ยืนยันไม่ไปควบรวมกับใครเราจำได้เงินทุนเจ้าบ้าน 36,000 บาทขอให้คุณมีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่นั้นกู้เงินได้เลยใช่ค่ะนะครับคุณราเชนตระกูลเวียงหัวหน้าพรรคเขาจะเปิดสาขาที่ศรีสะเกษ22มกราคมเปิดสาขาที่สุราษฎร์29มกราคมเขาเดินหน้าไม่หยุดจริงๆนะอ้าวลองดูสิคะขุนพลเติมเข้ามาเพียบเลยค่ะเด่นๆดังๆนะคะหนึ่งในนั้นคือคุณจั๊กกะบุ๋มคุณนรเศรษฐ์ทรงกลดค่ะโหนี่แทบจะไม่ได้จำชื่อจริงคุณจั๊กกะบุ๋มเลยนะเป็นดาราตลกก็จะแบบเนี้ยแต่ว่าเราจะเห็นบทบาททางการเมืองในส่วนของการวิจารณ์การเมืองเนี่ยช่วงที่โควิดระบาดหนักๆแล้วงานแสดงอะไรอาจจะไม่เยอะแกมาวิจารณ์รัฐบาลในขณะเดียวกันก็ทำงานอาสาสมัครกับมูลนิธิร่วมกตัญญูด้วยใช่ค่ะเป็นโฆษกพรรคทางเลือกใหม่ด้วยนี่คือบทบาทของคุณจั๊กกะบุ๋มกับพรรคทางเลือกใหม่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉพาะที่เป็นทหารระดับสูงเนี่ยนะพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐนี่อดีตจพร.รุ่น18ครับท่านเคยเป็นผู้ช่วยนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในสมัยที่คุณชวนหลีกภัยเป็นนายกแล้วควบรัฐมนตรีกลาโหมนะครับอีกท่านหนึ่งคือพลโทสุรัตน์แสงสว่างอดีตจพร.รุ่น28ท่านนี้เดี๋ยวจะเป็นว่าที่ผู้สมัครเขต27ก็คือเขตทวีวัฒนาลงเขตเองด้วยเนาะนี่คือความเคลื่อนไหวของพรรคทางเลือกใหม่ค่ะนะครับ3แล้วนะปิดท้ายชาติพัฒนากล้าชาติพัฒนากล้าเตรียมแถลงนโยบายจะเห็นว่าช่วงนี้ชาติพัฒนากล้าเนี่ยคุณกรเนี่ยไม่ว่างเลยนะคะนโยบายออกมาพืดเลยออกมาเป็นชุดเลยล่าสุด21จับตาไปเลยค่ะนโยบายเศรษฐกิจชุดที่2ชื่อว่าชุดภาษีเป็นธรรมลดภาษีบุคคลคือหมายถึงว่าคนที่มีรายได้ประมาณ 40,000 บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเสียเลยนะแต่ว่าถ้าสูงกว่านั้นเขาจะลดภาษีจากที่เราเคยเสียทั่วไปเนี่ยลดลงมาเป็นขั้นบันไดซึ่งก่อนหน้านี้นโยบายเกี่ยวข้องกับเงินทองก็คือยกเลิก Blacklist Bureau นโยบายของคุณกรครับส่วนตัวคุณอัธวิชแท็กทีมไปกับคุณกรร่วมด้วยช่วยกันใช่ไหมคะชัดเจนแล้วว่าคุณอัธวิชเนี่ยจะลงเป็นผู้สมัครส.ส.เขตเตรียมลงเขตจตุจักรนะคุณอัธวิชก็มีฐานในกทม.พอสมควรหรือแม้แต่คุณกรเองเนี่ยก็น่าเชื่อว่าก็จะลงน่าจะลงเขตกทม.เหมือนกันแต่เหมือนเขาอะยังต้องใช้เวลาในการเคาะและตัดสินใจเชื่อว่าเร็วๆนี้น่าจะได้เห็นว่าแน่นอนเพราะว่าพอมาอยู่ชาติพัฒนากล้าก็ต้องคุยกับทีมชาติพัฒนาด้วยใช่ไหมครับแต่ก็เห็นชัดเจนนะพอได้ความรู้ความเชี่ยวชาญในเชิงเศรษฐกิจทั้งตัวคุณกรกับคุณอัธวิชมาเติมให้มันก็ทำให้บทบาทของชาติพัฒนากล้าเด่นมากขึ้นอ่ะเด่นในด้านมันแยกกล้ากับชาติพัฒนาออกอ่ะจริงใช่ไหม Blacklist Blue Low เนี่ยโหเป็นที่ถกเถียงกันในวงนักเศรษฐศาสตร์มากผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจว่าตกลงมันทำได้มันทำไม่ได้บางคนก็ยังมานั่งเถียงกันอยู่เลยไอ้ Blacklist เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าหรือมันก็เป็นแค่ข้อมูลการใช้จ่ายการชำระหนี้แต่เขาเคยชวนคนที่ติด Blacklist มานั่งคุยกันเขากู้ไม่ได้เต็มห้องเลยนะกู้ไม่ได้ก็แปลว่าคนเหล่านี้หรือเปล่าที่ติดใช่ Blacklistนั่นน่ะสิคะเขาถึงบอกว่าให้ไปทำเป็นลักษณะการให้คะแนนโดยรวมเครดิตสกอร์ริ่งคืออะไรที่คุณจ่ายดีก็ให้นับเป็นคะแนนรวมไปด้วยไม่ใช่เอาเฉพาะไม่ใช่เอาเฉพาะเวลาคุณเบี้ยวอ่ะแล้วเอาไปตัดสินเขาว่าคุณติดแบล็คลิสต์ไม่มีโอกาสในการกู้เงินต่อไปนี่ชาติพัฒนากล้าเขานำเสนอออกมาเดี๋ยวรอชุดที่2วันพรุ่งนี้กับการลดภาษีบุคคล 40,000 บาทแรกบอกไม่ต้องเสียเลยนะครับนี่ความเคลื่อนไหวตลอดสุดสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้ายังไงก็ต้องดูการวัดพลังของ2ปบิ๊กป้อมจะมีปาดหน้าอีกไหมบิ๊กตู่จะไปดูดใครออกมาจากพลังประชารัฐที่บิ๊กป้อมพยายามจะรั้งเอาไว้ให้อยู่หรือเปล่าเคยรักกันมากนะคะตอนนี้ภาพออกมาแข่งกันแล้วอ่ะใครจะปังใครจะแป๊กค่ะ